สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนคิทเช่นนะจะบอกว่าวันนี้เราเคยมีความคิดไหมว่าทำไมเวลาเราแบบว่ากินอาหารอย่างนึงภาพที่เราทำอาหารได้มันไม่เหมือนภาพแบบที่เขาโฆษณาไว้เก็ตเป็นปะก็ต้องอ่ะจริงๆเป็นโฆษณาที่แบบหน้าหนักเหมือนน่ากินสวยเออน่ากินเอาจริงๆอ่ะถ้าใครรู้เบื้องหลังอ่ะจะรู้เลยว่าแบบอันนั้นอะมันกินไม่ได้เพราะบางอย่างอะมันเป็นการแบบเซตอัพอาหารยังไม่สุกดีหรือแบบว่าเออที่มันยังสวยงามอยู่วันนี้นะคะเราจะมาทำให้เหมือนอาหารหน้าซองนะคะก็คือให้มันน่ากินเหมือนตามในรูปเลยซึ่งเป็นนี่มาม่าต้มยำกุ้งนะคะกับมาม่าหมูสับเนาะซึ่งคือต้องบอกก่อนเลยว่าแบบดูเนี้ยเซตว่ามันน่ากินปะน่ากินมากเลยแต่ว่าพอเราทำมาเนี้ยก็คือแบบในซองเขาก็มีกุ้งตัวกุ้งแห้งมาให้อะไรอย่างเงี้ยใช่และยิ่งซองแบบนี้คือไม่มีกุ้งแห้งด้วยมีแต่เครื่องปรุงคือไม่มีเครื่องจริงนะคะก็คือมีแค่เส้นกับน้ำที่ให้รสชาติเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างแบบพวกเนี้ยถ้าจะให้รสชาติที่มันแบบเข้มข้นต้มยำจริงๆอ่ะพวกตะไคร้ใบมะกรูดอ่ะมันควรจะไม่สดแบบนี้คือมันจะต้องแบบถูกต้มเปื่อยไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองทำตามด้วยประเด็นหน้าซองนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลวกเส้นก่อนเลยนะคะลวกเส้นเนี่ยที่บอกว่าถ้าเราจะเอาให้มันน่ากินอ่ะคือมันจะต้องมันต้องแบบกึ่งดิบกึ่งดิบแบบไม่งั้นอ่ะถ่ายรูปมาแล้วมันจะดูแบบอืดเงี้ยไอ้เส้นพวกแบบกรอบๆที่ก้นซองเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอามันอย่าเสียได้นะคะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อแบบเราบีมันเป็นแพรแบบนั้นนะคะทีนี้แม่แอนก็เลยจะแบบต้มสองซองเลยของกันเดียวมันแกช่วยพลิกให้หน่อยนะคะแล้วเราก็จะเหลือเป็นซองเครื่องปรุงสำหรับหมูสับนะคะแล้วก็สำหรับต้มยำซึ่งดูแล้วแบบแยกกันชัดเจนนะคะอันนี้คือแบบสีแบบจืดๆอันนี้สีแบบซูซ่าอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะเส้นเอาแบบแค่พอนิ่มอะเกสสลับกันบนล่างจริงจริงจริงอันนี้เหมือนพอได้แล้วเนาะเปิดไฟเร่งแรงจริงๆได้ไหมแม่แอนว่าอันหนึ่งได้แล้วนี่เราก็จะบอกว่าตักขึ้นมาเลยพักไว้ก่อนนะคะคือเราจะเห็นว่าชามของเขาอะมันจะใส่น้ำแบบไม่เยอะเอาเริ่มมั่วแล้วเกสปิดเตาได้แล้วพอละคือวันนี้เลือกใช้เป็นมาม่าบิ๊กแพ็คเพราะว่ามันจะได้แบบรู้สึกแบบเต็มชามอะไรประมาณนี้นะคะไม่แต่ว่าเวลาที่แบบเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมเขามาแล้วแบบบางทีเส้นมันจมอย่างเงี้ยเขาแบบเอาถ้วยรองใช่แต่วันนี้เราเอาแบบถ้วยจริงๆเต็มๆเอาจริงๆจังๆเลยก็เลยเลือกใช้แบบมาม่าบิ๊กแพ็คเพื่อให้เนื้อเส้นที่เยอะอ่ะพอเราได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะเริ่มทำที่มาม่าสับก่อนแล้วกันโอเคเนาะนะวิธีการก็คือเราจะใช้น้ำคลุกคลิกกับหมูใช่ไหมคะใช่เกสเปิดเตาเลยค่ะเดี๋ยวรอพอน้ำในนี้เริ่มเดือดเราก็จะเอาหมูลงไปรวนน้ำหมดระหว่างนี้นะมาม่าก็จะไปทำน้ำซุปซึ่งแบบจะแยกหม้อไว้ต่างหากประมาณนี้นะคะน้ำซุปนะคะเมื่อกี้แม่แอนมีต้มน้ำร้อนเตรียมไว้อยู่แล้วเอาหมูลงไปเลยน้ำซุปเราจะทำแยกทำไมหนูกล้าๆกลัวๆอย่างนี้ลองไปสิไม่เป็นไรมันไม่กระเด็นใช่ไหมคะกลัวเอางี้คือวันนี้หมูมันค่อนข้างแข็งเดี๋ยวใช้อันนี้ดีกว่าใช้ช้อนส้อมระหว่างที่น้องเกสบี้นะคะมาม่าก็จะเตรียมน้ำซุปที่เอาไว้ใส่มาม่าเราจะปรุงนอกชามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอืดเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องของมาม่าเนี่ยลงไปทั้งหมดเลยจริงๆคือเขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะแต่เราเอามาทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าแม่แอนไปซื้อในเขาเรียกไงซูเปอร์มาร์เก็ตมาซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีแค่ยี่ห้อมาม่าอย่างเดียวที่เขาแยกขายเป็นซองๆแล้วก็ใส่น้ำมันลงไป
น้ำซุปของมาม่าหมูสับได้แล้วนะต่อไปเราก็จะทำทำไมกลิ่นหมูมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้ปรุงต่อไปนะคะเราก็จะทำน้ำซุปของต้มยำใช้ตะหลิวได้ยังไงไม่เป็นไรใช้ช้อนซ่อมไหมอันนี้มันแย่งหมดแล้วใช่ไหมเกลือรวนกันเลยตอนนี้นะมาม่าว่าหมูสับน่าจะโอเคแล้วนะเสียวไส้รอเดือนอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นทางก่อนต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่จะขอหั่นเครื่องที่เอาไว้ตกแต่งเครื่องต้มยำชามต้มยำเขาก็จะมีพริกหั่นเฉียงๆเราก็ต้องเฉียงเยอะๆเลยนะโอเคได้แล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะทำไปทำนี่เขาก็จะได้พริกแบบว่าหน้าตาแบบนี้มีความเป็นเซี่ยวสวยงามเพื่อการตกแต่งนะคะต่อไปเราก็จะหั่นมะนาวครึ่งซีกมะนาวแบบนี้หั่นเป็นแว่นๆนะคะในรูปอ่ะเขาก็ยังมีเม็ดเราก็ไม่แง้มเม็ดออกตามนั้นมาแบบไหนเอาแบบนั้นโอเคได้แล้วค่ะนี่สวยงามได้พริกได้มะนาวแล้วนะต่อไปก็จะเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้เขาเหมือนใช้แค่ส่วนเดียวนี่แหละหั่นเฉียงๆเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือได้แบบนี้แล้วก็จะเก็บไว้แบบนี้ต่อไปเขาจะมีใบมะกรูด1ใบนะแม่ก็เลยจะใช้แค่ส่วนเดียวโอเคคิดว่าครบแล้วแล้วที่เหลือก็คือกุ้งนะคะเดี๋ยวจะขอต้มกุ้งแป๊บนึงลวกกุ้งแป๊บนึงอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลวกกุ้งกันแต่ในรูปเนี่ยเขามีหางกุ้งแต่ไม่มีหัวกุ้งแต่กุ้งที่แม่ซื้อมามีหัวกุ้งแต่ไม่มีหางกุ้งเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาหัวออกนะคะแค่เด็ดหมดให้มันรู้สึกว่าไม่ลกเกินไปเขามี2ตัวใช่ไหมไม่ชอบตัดกุ้งอ่ะอันนี้คือจริงๆเขาสุกมาแล้วแหละกินได้เลยแต่ว่าเราลวกให้ร้อนนิดนึงเดี๋ยวเรามาวางชามกันดีกว่านะคะตอนนี้หมูสับน้องเก็บช่วยมาม่ามั่งสิลูกช่วยเลยนี่ค่ะราดน้ำลงไปในเส้นนี้ชามนะให้มันมีผักเราก็จะตกแต่งโดยการใส่หมูสับแบบอูฟูอูฟูค่ะแต่ของจริงเส้นเขาเหลืองนะคะเส้นมันเหมือนบะหมี่เลยไม่เหมือนมาม่าเลยเราจะตกแต่งด้วยผักชีมาตะเกียบมีพริกใช่ไหมอ่ะเก็ตเอาพริกวางค่ะสองอันก็ได้พี่มันไปว่ายน้ำเล่นพอแล้วโอเคมันจะตกแต่งตอนนี้เพียงเราลบเป็นป่าเลยมากน้ำซุปเติมหมดได้เลยชวบสวยงามต่อไปนะคะชามที่2ของเรานะคะเอาซองมาม่าซองหมูสับนะคะเราใส่น้ำซุปเกตังน้ำซุปเหมือนเดิมเวลาเราทำให้มันน่ากินน่ะมันก็โอเคนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรประโยชน์อ่ะมันมีอย่างเดียวคือเอาไว้เวลาสิ้นเดือนเราเงินหมดเรากินอยู่ท้องได้เพราะซองนึงมันแบบ6บาท8บาทอะไรเงี้ยคือมันอร่อยจริงๆแต่ถามว่าคุณค่าสารอาหารจริงๆถ้าแบบ6บาท8บาทโดยเราไม่ใส่อะไรเพิ่มอ่ะมันแทบไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะถูกมั้ยเกสกินให้อ้วนคือกินให้อยู่
ท้องเฉยๆอ่ะนะคะต่อไปอ่ะใส่มะนาวใส่มะนาวมันต้องหวานตั้งๆนิดนึงถ้าไม่ดีมะนาวในรูปเขาดูแบบสดจังมะนาวนี่ดูไม่มีน้ำมันต้องแหวกๆรูหน่อยอ่ะข้างหลังมีใบนี้ด้วยนะหนูใส่ไปก่อนเสียบเลยค่ะเราก็จะต้องวางอันนี้ตึงแล้วมันต้องสอนกันด้วยค่ะใช่ดูปัญหาแต่ว่าเราต้องแหวกทางแหวกหญ้าให้งูตึงต่อไปค่ะพริกเขาเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวเดี๋ยวเราก็ใส่เม็ดเดียวเดี๋ยวกรรมการจะหาว่าเราทำเกินกรุ่มมันจะไม่เอาหัวออกจริงๆเดี๋ยวมาต้องเติมน้ำผักชีแค่ไหนนี่ต้องเอาก้านที่มันปักลงไปในนี้ได้เกสอยู่นี่นะแล้วก็แซมมันยอดนี้หน่อยเฮ้ยแม่มันจะสวยงามอะไรปานนี้อ่ะเกสไปเรียกมาเลยค่ะกรรมการตัดสินค่ะในเมื่อเชฟทั้งคู่เนี่ยทำอาหารมาเรียบร้อยทีนี้กรรมการก็จะต้องตัดสินนะฮะโอ้โหว่าไปแหมน้องเอาแม่นขยายมาฮะพริกอันนี้นะฮะเขาไม่มีสีขาวอันนี้พริกมีสีขาวตัดคะแนนค่ะพริกของเราน่ากินกว่าพริกของแท้มันก็ต้องมีเม็ดพริกข้างในกุ้งอันนี้มีตาค่ะอันนี้ไม่มีตาแต่ในถุงของเราไม่มีคุณคิดจะให้เกียรติรายการ Master Chef ไทยลงของเราไหมเพราะเราว่าทดแทนว่าหัวกุ้งอ่ะมันมีคุณค่ามากกว่าหางกุ้งเราก็เลยเอาหางกุ้งออกแล้วเอาหัวกุ้งเติมแทนดูจากอันนี้โอเคคุณน่ากินก็จริงแต่ว่าถ้าจะเอาคะแนนความเหมือนเนี่ยน้ำซุปเนี่ยอันนี้นะคะมีหยดน้ำของน้ำมันประมาณ4หยดแต่อันเนี้ย2หยดไม่เหมือนค่ะดังนั้นเนี่ยใดๆก็คือเงินขึ้นมาทำเองใดๆก็คือมาม่าทำให้ไม่เหมือนจริงค่ะของจริงกับของกินน่ะไม่เหมือนกันขอดูแท็บนะฮะผักชีอันนี้มีแขกประมาณ5แขกแล้วอันนี้มีประมาณ7แขกยังไปคุยหาดูให้มันมีแฉกเข้ากันเมื่อกี้เอางี้ก็ดูแล้วเหมือนนะเหมือนจริงๆแล้วอ่ะถ้าเอาชนะเลิศนะอันนี้ดูน่ากินกว่าเพราะว่ามันมีนู่นมีนี่เนาะใช่จริงๆเดี๋ยวเราจะส่งคลิปอันนี้นะครับส่งไปให้มาม่านะฮะเพื่อให้มาม่าเอาภาพนี้ไปใช้ในปกค่ะทั่วประเทศทั่วโลกเลยเราไปใช้ปุ๊บเราก็จะทำโน้ตติสว่าการุณาจ่ายค่าภาพเรากลับมาด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปทำใครดูถ้ามาม่าดูอยู่นะคะก็กราบนะคะทำงานสปอนเซอร์ส่งให้เรากินทุกสิ้นเดือนเพราะว่าสิ้นเดือนเราจะไม่มีตังค์นะเหมือนใช้ได้อ่ะเดี๋ยวหน้าตาดีอย่างนี้เดี๋ยวขอกินเลยแล้วกันน้องวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายเปิดเกียร์ชนจุดยุทธศาสตร์ทำไมจะเอาตะเกียบหรือว่าจะชิมตอนนี้อ่ะโอเคมาม่ามันก็คือมาม่ารสชาติมันก็คือมาม่าเราเลิกลากันไปก่อนนะคะถ้าใครอยากไปทำให้เหมือนนะคะก็ต้องพยายามนิดนึงแต่ใดๆก็คือฝากไว้ก่อนว่าถ้าจะกินมาม่าไม่ควรกินแค่แบบ6 บาท 8 บาทนะคะก็ควรใส่เครื่องเข้าไปให้มันมีคุณประโยชน์ให้มีเขาเรียกอะไรสารอาหารมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ